สำหรับคอมมิวนิคแคปวันนี้นะฮะเริ่มกันที่ในส่วนของข่าวการเมืองดีกว่านะครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าตอนนี้นั้นนะครับในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลนั้นนะครับมีหลากหลายพรรคนะฮะที่เข้าร่วมจับมือกับพรรคเพื่อไทยครับนั่นรวมถึงพรรคชาติพัฒนากล้าด้วยนะครับที่ให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเป็นอย่างไรบ้างติดตามกับคอมมิวนิคแคปฮะซึ่งล่าสุดนี้นะฮะนายสุวัฒนะครับในนามของพรรคชาติพัฒนากล้านะฮะก็ขอบคุณกับพรรคเพื่อไทยครับว่าที่ได้ร่วมชวนพรรคตนเองนั้นนะฮะมาเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลครับโดยให้เหตุผลไว้5ข้อที่น่าสนใจด้วยกันครับดังต่อไปนี้ฮะข้อ1นั่นก็คือพรรคเพื่อไทยนั้นนะฮะมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลครับโดยเป็นพรรคอันดับที่2นะฮะที่ได้รับไม้ต่อจากพรรคอันดับ1อย่างพรรคก้าวไกลฮะต่อมาครับข้อ2นะฮะในที่ประชุมนั้นนะครับได้มีการหารือครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะได้แจ้งว่าตนเองนั้นนะครับได้รวมเสียงสมาชิกของส.ส.นั้นได้เกินครึ่งครับทำให้มั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้ครับและก็ข้อ3นะฮะภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นนะฮะยืนยันว่าจะไม่มีการแก้มาตรา112ครับและสำหรับข้อ4นะฮะก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นนะฮะมีความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเองครับที่หลายคนกำลังโฟกัสอยู่ทำให้ทางพรรคนั้นนะฮะมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยครับที่เคยมีประสบการณ์ในอดีตมาแล้วซึ่งข้อ1กับข้อ4นั้นนะครับตรงกับนโยบายของพรรคด้วยครับและก็ข้อ5นะฮะถือว่าสำคัญมากครับหลังจากผ่านเวลามาประมาณ3เดือนแล้วนะฮะก็ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลครับโดยเหตุผลนะฮะบอกว่ามีแต่รัฐบาลรักษาการที่มีขีดจำกัดบริหารประเทศครับจึงจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศนักลงทุนและก็ลดความกังวลให้กับประชาชนครับการปล่อยให้มีสุญญากาศที่ไม่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งจะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนั่นเองครับและนี่นะฮะก็เป็นเหตุผล5ข้อนะครับของพรรคชาติพัฒนากล้านะฮะที่ตัดสินใจนะครับร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยครับหลังจากนี้นะฮะการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามกันต่อไปครับเรื่องมีคมพี่ฟีมีพูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ